สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องฟลายเซ็นเซอร์ขวัญเมืองนะคะนี่เราก็มีภารกิจตรวจนะคะภารกิจวันนี้อยู่ที่บ้านน้องแก้วตาแฟมิลี่นะคะก็อยู่ที่หลักของฟลายฟลุกเนาะนี่ค่ะหลังคานะคะถล่มลงมาค่ะไม่รู้เพราะช้างหรือว่าน่าจะช้างเล่นแล้วก็คือพังลงมานะคะเพราะว่าฟลุกเขาตกมันด้วยนะคะมีอาการตกมันด้วยตอนนี้บรรดาควานก็มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะโซ่เขามาหอดนี่บ่ล่ะเขาล็อกไว้แต่ตะกี้เชือกมันนั่นได้ล่ะกำลังช่วยกันลื้อต้องเอาลื้อโอ้ดูด้านนู้นนะคะโซ่เขามาตรฐานอยู่วะเขามัดถึงไปนู่นนี่ก็ต้องมันกำลังเร่งช่วยกันลื้อหลังคาออกนะคะโอ้ให้ร่มดีๆโค้งเล็กเงินบอลนั่นโค้งเล็กเนาะโค้งเล็กนะคะแล้วก็เสาคือเสาไม้นะคะเสาไม้เอาอย่างอีกมันดึงออกมาบ่ได้บ่มันหลากบ่ได้คือบ่ฮะหาอย่างมาตัดเอาเอาสันไทยของอันนี้แล้วก็เอาชูไปตรงนี้ในฝั่งนึงเล็กไปตอนนี้กลิ่นชุนมากเลยนะคะการตกมันนะคะแล้วก็โอ้งัดเชือกได้งัดเชือกด้วยงัดเชือกด้วยมันย่อยจังเดือนแล้วนี่อาการช้างตกมันนะคะเราก็ดูอยู่ห่างๆแล้วกันนะคะเพราะว่าให้บรรดาควานเขาไปช่วยกันมาหลายควานเลยค่ะควานขันควานไหนเยอะมากมายเลยค่ะฮะได้ยังสบายจังเสือกไม่ค่อยดีครับสิครับคนดูโอ้โหกลัวจะสั่นได้ยังนะที่นี้ไวเถอะเถากระมูครับเถากระมูโอ้ดูค่ะอาจารย์หยองดูวิ่งมาดูสภาพเลยเฮ้ยเสือจะไม่ได้ใส่มันวะเสือวันนี้ครับเสือครับเพราะว่าเชือกที่ขึงไว้ไม่ค่อยดีบ่ตอนนี้ก็เอามาโอนออกเยอะแล้วนะคะออกมาเยอะแล้วนู่นคุณลุงลุนก็เรียกฟลุกอยู่ด้านนู้นนะคะมีกล้วยล่อให้กินด้านนู้นนะคะรถไทยห้อลบ่ต้องห้อลกี่เลยห้อลไอ้เลยทั้งกี่วันนั่นน่ะต้องลากออกนะคะเพราะว่าเราใช้ลากก่อนเลยครับมันยังติดนะคะเอาอย่าจีเบียดเดินเลยมั้งใช่บ่คือนะออกแล้วว่าทีแรกนะคะอยู่ที่บ้านนะคะได้ยินแต่เสียงสังกะสีเพิ่งผ่านแล้วว่าน่าจะเป็นซักเครื่องไหนที่เล่นแน่นอนนะคะจานหยองก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาพอจริงๆเลยหันมาทางนี้แล้วหันมาทางนี้แล้ววันนี้จานหยองเราก็มือไม่ค่อยแข็งแรงนะคะยังมีบาดแผลอยู่ก็เริ่มเอาออกมาเยอะแล้วนะมันมีเครื่องตัดไปยังเนาะเรื่อยอันนั้นอะไรนะเครื่องเจียนะมาตัดออกเป็นชิ้นแล้วก็มันลากออกตอนนี้ก็คือรอรถนะคะ
อยากได้ตะลุกเลยตัวใดอยากได้อันนี้ก็ถ่ายคลิปไว้รับชมนะคะย้อนหลังนะคะปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกันทางนี้สังกะสีทางนี้ออกมาเยอะแล้วค่ะเสื้อคนนี้รัดอีกเสื้อนึงเสร็จนึงก็ได้ครับรัดอีหยังนานานแล้วเขาไปเอารถไถอยู่ป่ะเขาไปเอารถไถอยู่ขนมนะเขาไปเอารถไถอยู่เออถอยมาก่อนเออรถเขาไปเอาแล้วเนี่ยคือเต้นมือเต้นมือเต้นเลยนี่ใช่เนี่ยตัวตัวไอ้งั้นใช่อะเด้อพ่อหนอนเนี่ยเดี๋ยวเอาแล้วก็ตั้งใจขี่บงขี่อะไรกลัวธรรมชาติอะไรที่มันขึ้นที่ว่ากาศอ่ะเดี๋ยวเรารอรถก่อนนะคะใช่ไงจะเข็นเนาะอ่ะตอนนี้ก็มีตะปูอยู่หมอเชือกตอนนี้ก็มัดเชือกแล้วนะที่โครงแล้วนะคะรอรถไถมาค่ะรอรถไถมาก็มาลากออกนะคะเพราะว่าไว้ตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะช้างเราจะได้ปลดสู้เขาให้อยู่แบบธรรมดามาระบรถไถไม่รู้ไม่เห็นตั้งโดวันหนึ่งวะเนาะเปิดเปิดเลยอยู่ว่ารอไอ้เนาะมันวิ่งมันเร็วเออถ้าไอ้นั่นมันไปถอดวิ่งไว้อยู่ขวานู่นของจันยงยังหาไม่เจอเลยเออมันออกจากเสามันจะได้นี่ง่ายอันนี้เดชันไทยนี่ทำไมถึงเอาออกตะเล่นดึกนึงเออพากันลากก่อนเอ้าลากก่อนรถไถเอาลากคนเบิ่งก่อนเอารถไถมาเลยจะลากคนไม่ลากคนไปก่อนเนาะมันอันนี้ก่อนนี่มันติดตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ลุงเล็กนะมันติดตรงเสานั่นเออไปละรถขนาดรถไถมาแล้วนะคะคนอยากลงโอ้รุมด้วยช่วยกันนะคะชิ้นส่วนเลยชิ้นส่วนมันยังอยู่ทางนู้นอยู่เนาะเรือมวยแผ่นกี่บอยอลองเคลียร์เรานี่มันได้หานั่นมันไปเอาพี่น่ะไม่เคยขาดยาวเลยเอาขาดยาวๆนะไปยืนแอบๆสาวเรือยืนกับปูล่ะตะปูด้วยเอาขาดไปก่อนโอ้ยเอาแต่จัดงงนั่นแหละก็อยากเบากับจันยองหรอกกันละหานกมูก็พวกเขาแน่นอนโยนเข้าละปะนี่โยนแค่ละเสร็จแล้วนะคะค่ะอ่ะภารกิจเสร็จสิ้นนะคะวันนี้ลากพ้นแล้วหมดนั่นพ้นแล้วบ่ไม่ได้ขึ้นมาลากอ๋อนี่ก็ลากออกจากบริเวณช้างเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะก็ได้เสียเบ้น
ร่วมด้วยช่วยกันนะคะบรรดาควานหลายๆท่านนะคะทั้งควานกัปซี่ควานใกล้เคียงนะคะดูใครบ้างนะคะตอนนี้เพราะว่ามืดนะคะมองไม่เห็นเลยวันนี้คลิปนี้ก็ให้ชมนะคะร่วมด้วยความร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ช้างตกมันนะคะไม่ทราบสาเหตุเบื้องต้นนะคะพอมาตอนจบแล้วค่ะได้ยินแต่เสียงค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องปลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ